็นวันอาทิตย์ครับก็เลยจะมาอัดคลิปวันอาทิตย์เราทำงานกันนะครับวันนี้เราทำอะไรครับพี่หนึ่งครับวันนี้เราทำอะไรครับตัดหญ้าครับตัดหญ้าครับแล้วพี่ตัดจะเดินหนีไปไหนครับฮะตัดหญ้าแล้วพี่เดินหนีไปไหนกลัวกล้องเกิดอาการกลัวกล้องนะครับฝนตกพรำๆครับวันนี้ดูท้องฟ้าครับแต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ครับเราต้องทำหญ้าตรงนี้ครับให้เรียบร้อยนะครับยาวไปถึงสุดเขตนู่นเลยนะครับเป็นหน้าที่ของเรานี่ครับพี่เท่ครับไหนตัดหญ้าโชว์หน่อยพี เราไปดูที่คนอื่นกันบ้างนะครับนี่พี่โจสายเบิร์นนะครับไหนนะพี่โจสายเบิร์นโจนะครับเร่งให้หน่อยดิเดี๋ยวเราจะเร่งนะครับเป็นปะเนี่ยเบาแล้ววะดึงให้หน่อยนะครับเดี๋ยวต้องผมจัดการเองนะครับถือกล้องนิดถือกล้องเราไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาครับพี่เก๋ครับนี่ครับคนพิเชษนะครับเรากำลังตั้งหน้าตั้งตาตัดแต่งกิ่งอย่างมันระวังลังแตนนะครับเพื่อนพี่ทำงานก่อนครับเดี๋ยวเขาจะดาวเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงไหนดีตั้งกล้องเก็บภาพบรรยากาศนะครับในการตัดหญ้าไปคนนั้นอ๋อโหรัชเจตเขาจะคิดสั้นทำไมเขาจะประท้วงอะไรหรือเปล่าจะมาทวงอะไรหรือไม่เว้นทัวร์นอนวันเว้นวันอยู่ทำไมโดนเลยมาเครื่องเมื่อกี้มันพังก็เลยหนีเข้ามาเครื่องมืออันใหม่ครับเป็นควายถุยควายธนูตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดหญ้ากันที่ข้างหน้ากองพันครับที่เป็นเขตรับผิดชอบของร้อยบก.จะไปตัดตรงนั้นฝนหยุดแล้วตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ถ้าเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างมีงานเร่งงานด่วนเนี่ยเช่นงานตัดหญ้าก็ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนเพราะว่าผู้ผ่านจะเข้ามาวันจันทร์เนี้ยถ้าเจอไม่สะอาดอะไรเงี้ยก็อาจจะผบ.ร้อยอาจจะโดนด่าอะไรอย่างงี้ได้นะครับก็เลยต้องให้พลทหารมาจัดการให้มันสะอาดเรียบร้อยครับก็เลยจะไปตัดหญ้าเดี๋ยวก็จะไปเก็บถ่ายบรรยากาศในการตัดหญ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้เห็นว่า
ขึ้นกองร้อยทำงานอะไรที่เขาบอกว่าลบกับหญ้าฆ่ากับมดเนี่ยแหละครับทหารเกณฑ์ครับลบกับหญ้าฆ่ากับมดเป็นอย่างคลิปนี้นี่นั่นเองนะครับครับตัดหญ้าคืองานหลักครับฝึกคืองานรองครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับ